สวัสดีครับวิดีโอนี้แอดบิ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์ขับรถน้องโยดาอัตโต้ครับไปลบบุรีกันแพลนแรกเลยคือวางไว้ว่าจะไปเยี่ยมป้านะครับที่อยู่ที่ลบบุรีเดินทางกันช่วงเช้าๆแบบนี้เลยนะครับก็ขับตาม g o o g l e m a p นะจำทางไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าไปกันกี่ครั้งแล้วก็จำไม่ได้สัทีก็มาถึงลบบุรีโดยสวัสดิภาพแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ป้าป่วยครับต้องพาไปโรงพยาบาลแผนที่วางไว้คือขับรถไปกลับประมาณ350กิโลไม่เกินนี้สรุประยะทางเพิ่มขึ้นโดยที่คำนวณไม่ได้ด้วยนี่ฮะขับรถพาคุณป้ามาโรงพยาบาลโคกสำโรงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมาถึงนี่เสร็จปุ๊บก็ต้องขับกลับไปเอาของไปเอาอุปกรณ์ต่างๆไปรับคนเฝ้าไข้มาเพราะว่าเขาต้องนอนที่โรงพยาบาลอีกหลายวันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ขับกลับมาครับ ตอนขับกลับนี่แหละลุ้นระทึกกันมากๆนะครับเพราะทีแรกเราแพนกันกลับช่วงบ่ายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก่อนจะได้กลับนะครับก็ค่ำแล้วฮะน่าจะออกจากโรงพยาบาลประมาณทุ่มสองทุ่มถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ขับไปตาม Google m a p เหมือนเดิมครับนี่ฮะระทึกกันมากๆนะครับเพราะระยะทางที่คํานวณไว้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยกะไว้ว่าจะสักประมาณ3 5 0กิโลมันงอกมาเป็นประมาณ400กว่าแล้วนะครับตอนนี้เขาวิ่งกันไป300กิโลแล้วฮะสามร้อยสามสิบแล้ว นี่400นะครับทําไปทํามาขับมาลากมาจนได้ได้400กิโลนะครับซึ่งในช่วง10กิโลสุดท้ายนี่ต้องขับแบบถนอมแบตมากๆเพราะมันไม่ถึงบ้านผมแต่บังเอิญว่าออฟฟิศผมเนี่ยมันอยู่ก่อนถึงบ้านก็เลยแวะออฟฟิศก่อนเพื่อชาร์จไฟสรุปพอมาถึงออฟฟิศนะฮะระยะทางที่ได้อยู่ที่404.6กิโลซึ่งเฟล เพราะมันไม่เหมือนแผนที่วางไว้นะครับแต่บังเอิญว่ามันก็โชคดีที่กลับมาถึงออฟฟิศแล้วก็มาชาร์จได้นะครับความเร็วที่ผมใช้ก็1 0 0่งถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นะครับที่25องศาเบอร์หด้วยอากาศที่ค่อนข้างร้อนด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยได้ระยะทางประมาณนี้ใครที่จะใช้รถ E ีีข้ามจังหวัดนะครับก็เผื่อเหตุฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะครับลองคำนวณแผนไว้หลายๆช่องทางก็แล้วกันนะครับเผื่อท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมนะครับ